เอาละครับมาสนุกกันต่อกับ Who is my chef โต๊ะนี้มีจองนะครับช่วงนี้คือช่วง1คน1คำถามนะครับแต่ก่อนที่จะถามคำถามให้ดูอะไรสักเล็กน้อยของสะสมงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยของอูจิดะเทิร์นโอ้เฮ้ยสะสมหมวกเป็นแดนเซอร์แน่เลยทำไมถึงชอบหมวกครับชอบเพลงฮิปฮอปเลเกนเป็นนักเต้นชอบฮิปฮอปสะสมหมวกแล้วชอบใบไหนมากที่สุดครับอันนี้ก็อันนี้แผ่นนะครับหรอลูกตรงนี้25,000 บาทเฮ้ยร้านนี้แพงใช่แพงร้านนี้แพงคือที่ได้ซูเปอร์บาทซูเปอร์ก็ประมาณ20,000 บาทเฮ้ยเล่นของแพงเพราะฉะนั้นนะเขาควรจะเป็นเชฟเพราะว่าเชฟเงินเดือนแพงที่ญี่ปุ่นก็ซื้อไม่ได้ไม่มีไม่ผลิตรุ่นนี้แล้วอ๋อหายากลิมิเต็ดลิมิเต็ดหน้าตาเขาเป็นคนที่เล่นหน้าตาได้หลากหลายเขาเป็นนักแสดงยิ้มยิ้มหัวเราะร้องไห้ร้องไห้ด้วยหัวเราะด้วยเชฟขอบคุณครับขอบคุณครับจบครับจบครับจบครับประเมินโอเคไปดูโต๊ะหมายเลข2เชฟอีฟของเรานะครับไม่มีของสะสมแต่อีฟเนี่ยคือสอนภาษาจีนค่ะสอนภาษาจีนไหนลองสักนิดนึงลองสักนิดนึงเชิญเชฟครับอันนี้เป็นหนังสือที่อีฟใช้สอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารเริ่มอยู่ตัวแล้วเราก็หารายได้อีกทางนึงอีฟก็เลยเอาเวลาที่เหลือค่ะมาสอนจีนด้วยเพราะว่าบ้านเราเป็นคนจีนแล้วก็จบเอกจีนมาด้วยใช่ก็เลยจะได้หาเงินได้2ทางไปเรียนที่จีนมาด้วยป่ะค่ะไปอยู่เซี่ยงไฮ้มาเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ดีทำไมทันสมัยค่ะทันสมัยแล้วก็อร่อยด้วยมันจะเป็นแท่งๆบ้านั่นมันขนมเซี่ยงไฮ้สอนเคล็ดลับง่ายๆสำหรับทุกคนนะคะจะเป็นการเขียนคือตัวจีนจะค่อนข้างเขียนยากเพราะว่าขีดมันจะเยอะอีจะสอนเทคนิคให้จำง่ายๆก็จะมีแค่บนลงล่างซ้ายไปขวาแล้วก็ข้อสุดท้ายคือนอกเข้าในความหมายของบนลงล่างก็คือสมมุติว่าอย่างภาษาจีนอย่างเงี้ยค่ะซานใช่ซานที่เป็นเลข3เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างคุณครูขอคำพวกวอไอหนีได้ไหมคะได้ค่ะอย่างวอใช่ไหมคะกดเท่านี้บนลงล่างเราก็ดูก่อนข้างบนมีอะไรข้างบนวอแล้วก็ซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตัวนี้เราก็เลยต้องเป็น1 2ซ้ายไปขวาเอาซ้ายให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาทางขวาใช่ค่ะแล้วก็ปิดนอกเข้าในความหมายคือตัวจีนนะคะมันจะมีลักษณะแบบนี้ที่นอกก็คือกรอบข้างนอกในก็คือตัวข้างในเวลาเขียนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเส้นนี้ก่อน12เสร็จแล้วนอกให้เสร็จแล้วก็ข้างในข้างในก็เริ่มจากบนลงล่าง1 2 3 4 5พอข้างในเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยปิดกล่องอันนี้คือนอกข้างในแล้วถ้าเกิดเราเขียนเส้นอื่นก่อนไม่ได้เหรอคือจริงๆคนจีนเขาจะดูออกเพราะว่าลำดับมันจะหน้าตาตัวจีนมันจะแปลกเหมือนเราเขียนก็เหมือนเราเขียนทหารแหละใช่เหมือนเราเขียนว่าเราเขียนงองูเราถ้าเราลากหางองูขึ้นไปแล้วไปวนหัวอย่างเงี้ยมันก็จะดูเขียนผิดวิธีใช่ก็จะผิดวิธีทำให้มันดูไม่สวยบนลงล่างซ้ายไปขวาอ่ะประเมินเชี่ย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 ต่อไปนะครับวันนี้เจฮุนจะมาทำอะไรครับจะตีเทนนิสครับตีเทนนิสไปข้างหน้าเลยครับเน่ก็จริงกูเล่นการตีเทนนิสเนี่ยก็ถือว่าเป็นกีฬาสุดโปรดของเชฟเจฮุนเขาเลยแหละครับวันนี้ก็เลยจะมาโชว์ความแม่นยำด้วยการตีเทนนิสให้ลงตะกร้าสักหน่อยไปชมฝีมือของเขากันเลยครับถ้าเขาบอกลง3ลูกจะได้แต่งงานกันลง3ลูกแต่งงานเอ้ยสองแล้วล่ะลูกลงลูกเดียวจะได้แต่งงานกับซาร่าลูกเดียวจะได้แต่งงานนะครับเฮ้ยเฮ้ยแล้ว
แต่งนายอยากแต่งลองคุณตั๊กถือสิครับแม่ลูกที่สามลูกเดียวแต่งเลยเหรอลูกเดียวลูกเดียวคุณก็จะเป็นของฉันลูกเดียวแต่งเลยลูกเดียวแต่งเลยคำที่ขอบคุณเอาละครับ1คน1คำถามนะครับถามใครก็ได้นะครับเริ่มที่นายโย่งก่อนอุชิดะเป็นเชฟมากี่ปี17ปีไม่มั่นใจว่ะ ไม่มั่นใจครับมั่นใจโคลีลาคนอารมณ์ดี20ปีก็ได้20ปีก็ได้นี่ยิ่งไม่มั่นใจใหญ่เลยเพิ่มให้หน่อยเพิ่มให้หน่อยถ้าไม่เชื่อมั่น20ก็ได้คนเงินเองขอสัก25ปีได้ไหมได้ไหมก็ได้แล้วแต่อ้าวจบไปถามอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีประโยชน์เลยเออมึงถามทำไมไม่มีประโยชน์เลยใช่ถามเนี่ยคุณอุชิดะคะคุณต้องตอบจริงๆนะคุณชอบดูหนังโป้ไหมถามเลยที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเขานิยมเขาเป็นคนจะได้รู้ของคนญี่ปุ่นหรือเปล่าไหมก็โยงมากเลยทีเดียวไม่เคยไปญี่ปุ่นเหรออ่ะตอบครับทุกคนมองดูทุกคนทุกวันเช้าเย็นนุ่นชั่วโมงนึงอ้าวผู้ชายอ่ะผู้ชายก็เป็นผู้ชายเออโอเคจบเรียบร้อยมาถึงกิฟต์ครับถามเชฟอีฟครับเราเอาเวลาว่างที่ไหนไปสอนภาษาจีนครับช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นช่วงที่คนที่ร้านไม่ค่อยเยอะพอดีว่าร้านเปิดในสุขุมวิทจะเป็นกลุ่มออฟฟิศซะส่วนใหญ่เสร็จแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยออฟฟิศจะกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านหรือกินข้าวกับครอบครัวอีฟก็เวลานั้นนะคะไปสอนอีกอย่างช่วงเย็นถ้าเป็นนักเรียนก็จะเลิกเรียนด้วยคนเลิกงานเขาก็จะมาเรียนเวลานี้เหมือนกันดูมีเหตุผลเอ้ามาถึงบ้านนี้ถามน้องเจฮุนนี่แหละค่ะครับผมทำอาหารมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะโอจริงๆเรียนตั้งแต่อายุ20แล้วก็ทำร้านอาหารตั้งแต่อายุ27ครับแต่ไม่รู้นะว่าเขาเป็นเชฟหรือเปล่าแต่เขาทำในร้านอาหารไม่รู้อาจจะเป็นครูสอนเทคนิคก็ได้ไม่รู้เหมือนกันคุณซาร่าครับขอถามคุณอุชิดะเชิญครับคุณสามารถเต้นป๊อปปิ้งได้ไหมคะป๊อปปิ้งDance popping dance โชว์หน่อยอุชิดะน่ากลัวเอาอย่างนี้มึงจะเลือกก็เลือกกันเถอะเอาอย่างนี้โยกขยงยังเหลือที่นั่งโอ้อันนี้สนุกดีเรามาเลือกเชฟนะเอาอย่างนี้กินให้อร่อยหรือกินแบบอีๆจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีโอกาสในครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับจะเปลี่ยนโต๊ะจองก็ได้นะครับมี30วินาทีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับยังยึดหัวหาดเฮ้ยแสดงว่ามีคนอยากมาโต๊ะนี้นะเห็นไหมล่ะเออโต๊ะนั้นเนี่ยอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ใช่เชฟเนี่ยถ้าเราเมายังคุยกับมันสนุกสนานโอเคอ้าวยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ใจอยากจะเปลี่ยนอ่ะถามพี่กิฟต์ก่อนผมมั่นใจ2เชฟเนี่ยโอเคพี่ตาครับทำไมถึงยืนหยัดเจฮุนสำอางเกินไปอีฟพี่ว่าเป็นครูชัวร์เลยมีเรานี่แหละเราเนี่ยทำอาหารแน่นอนซาร่าล่ะครับทำไมยังคงยืนหยัดอยู่ที่เจฮุนคุณเป็นที่หนึ่งในใจเสมอนั่นแหละแม่เจอก็ผัวพี่คนนี้พี่มั่นใจจริงๆ
ล่าล่าดูไว้ว่าเวลามันทับมันทับกันตรงนี้โอเคเชื่อว่างั้นครบมีโต๊ะนั่งทั้ง3โต๊ะแต่มีโต๊ะอีอยู่ในนี้ด้วยและก็มีโต๊ะอร่อยอยู่ในนี้แต่ผมไม่รู้ว่าโต๊ะอร่อยมีกี่โต๊ะอาจจะมี1โต๊ะหรือ2โต๊ะก็เป็นได้นะครับพร้อมที่จะชิมหรือยังครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวนักชิมในวันนี้เนี่ยมั่นใจในเชฟโต๊ะเดิมตลอดเลยแหละครับแต่ใครกันที่จะพลาดได้กินเมนูโต๊ะอีไปชมกันครับจะเริ่มที่โต๊ะไหนก่อน1 2หรือ3ครับผมเริ่มก่อนเลยผมนั่งอยู่คนเดียวถ้าอร่อยอร่อยคนเดียวอร่อยคนเดียวถ้าอีอีก็อีคนเดียวโต๊ะที่2นะครับเชฟอีมครับเฮ้ยต้มข่าชาบูมังสวิรัตต้มข่าชาบูมังสวิรัตเอาละโอเคได้แล้วได้แล้วพี่ลิเฮ้ยดูดีดูดีเฮ้ยดูดีกิฟต์ลองคนลองคนหน่อยแค่น้ำเนี่ยก็รู้แล้วว่าอร่อยหรือไม่อร่อยน้ำก็รู้เลยใช่ไหมเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นเหมือนต้มข่าอย่าลองลองกินเยอะๆนะซดเยอะๆเลยนะลูกลองดูลองดูหนึ่งสองสามการเป็นเชฟเนี่ยนะครับมันต้องรู้รายละเอียดทุกอย่างภายในร้านเพราะว่าร้านอาหารหนึ่งร้านเนี่ยเชฟจะเป็นหัวหน้าคุมทุกอย่างแล้วเมนูอาหารเขาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็เหมาะสมครับเขาดูแลสุขภาพดีดูแลผิวพรรณดียิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้แหละเฮ้ยอร่อยเอ้ยนั่นไงเฮ้ยคืออะไรอ่ะโคตรเค็มเลยสวยแบบนี้ทำไมจะเค็มเลยดูที่หม้อครับล่าดูเกลือเกาะเกลือขึ้นเป็นไขเป็นไตหมดเลยฮะดูครับเป็นคราบเกลือขึ้นมาเลยโต๊ะหมายเลข2คือโต๊ะอีนะครับถามจริงๆอีฟจริงๆคือทำอาชีพอะไรเป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูแม่นมากเป็นเหล่าซื้อใช่เป็นคุณครูแม่นมากนะครับเป็นเหล่าซื้อสอนภาษาจีนนะครับไม่เกี่ยวกับการทำร้านอาหารเลยแล้วที่จัดตะกงตะเกียบไปเอามาจากไหนทีมงานบีฟก่อนเข้าเมื่อกี้อ๋อให้ซ้อมใหญ่อะไรอ่ะตะไคร้เหรอคะใช่ค่ะตะไคร้แล้วไงใส่หั่นหนูต้องหั่นก่อนไม่ขาดดิตบก้นมันตบให้มันแบนนี่อะไรอ่ะคะขาต้องใส่ปะใส่ไหมขอโทษนะคะเอาละเรียบร้อยนะครับโต๊ะนี้ก็คือโต๊ะอีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโต๊ะไหนดีโต๊ะหนึ่งหรือสองโต๊ะหมายเลขหนึ่งนะทุกคนอยากเห็นอูชิดะนะครับไปดูนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเชฟอูชิดะในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเชฟสุดเพี้ยนที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในวันนี้จะหักปากกาเซียนเป็นโต๊ะอร่อยหรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอน